ถนอมบริคุณผู้ตัดสินนะครับโอสดมี45คะแนนได้อีก3คะแนนก็สบายๆตอนนี้ก็น่าจะปลอดภัยแต่ว่าเอาเด็ดขาดโดย3คะแนนหรือว่าจะทำได้ไม่ไปเจอแอร์ฟอร์สที่ตกชั้นไปแล้วได้ขึ้นมายิงโดยทางฝั่งของแอร์ฟอร์สก่อนนะครับทีนี้ดูโอสดได้โต้กลับเร็วมาหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้แต่แซมมวลซุปเปอร์เซฟครับจังหวะหลุดเดี่ยวมาของทางโคเมนันยิงแซมมวลไม่ได้ยัง 0-0 แค่7นาทีครับมาลูกฟรีคิกของโอสดปั่นใส่เลยสมวนทุบออกไม่พ้นตัวซ้ำก็มาติดสมวนก็ยังไม่พ้นใหม่เอาเข้าได้ใหม่คุณมินันออกมาแถว2โอ้โหเพราะว่าสู้กันใจขาดนี่แอร์ฟอร์สไม่ยอมเสียท่าง่ายๆดูจะลุกขึ้นอารอนซิวาเขาปั่นมาแล้วแซมมวนซุปเปอร์เซฟแล้วดูจังหวะซ้ำของคุณมินันก็ติดคาร์โนโลก็ไปต่อก็ยังไม่ถึงบ่อทีนี้แอร์ฟอร์สมีโอกาสบ้างบ่อติดบล็อกแต่ยิงใหม่โดยทศพลก็โอ้ยหลุดมาซองหลุดชัดชัยบุญพรมดีที่หน้าขาบล็อกไว้ให้ครับลูกนี้ซองแตกนี่เลยนะครับมาแอร์ฟอร์สได้ลูกฟรีคิกทะลุแต่ก็ไม่ผ่านมือของชาติชายครับทะลุกำแพงลูกยิงของวีรพงศ์ก็ยัง 0-0 โอ้แม้ว่าจะตกชั้นแต่ก็สู้ด้วยสปิริตนะครับทางแอร์ฟอร์สราชมังราชมังคลามีฝนลงมาบ้างนะครับให้สนามแฉะนิดหนึ่งมีจุดโทษเลยครับถนอมประคุชชี้ว่าจุดโทษอีกนัดการที่เสาแรกชี้ก็ว่าเหตุการณ์เกิดทางอดิศักดิ์กาโนหน้าเหลือแล้วอย่างนี้ดูว่าเสียจุดโทษให้กับแอร์ฟอร์สประจัยก็มาถามแต่ลูกเตะมุมที่เสาแรกนะครับที่มีการเนี่ยครับร่วงไปคู่นั้นผู้สินให้ลูกจุดโทษที่แอร์ฟอร์สได้แล้วทัวซี่เหย่าเฮอมันหลอกชัดชัยไปคนละทางนาที42ครับที่ฝั่งโอ้ทางแอร์ฟอร์สขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษที่เฉียบขาดของทัวซี่เหย่าเฮอมันนี่ยิงดีมากครับหลอกยิงหน้าเท้าไปทางซ้ายแล้วออกไปทางขวาตัวเองครับนัดแรกเสมอ 0-0 นะครับดูเครื่องหลังโอสดลุยหวังจะตีเสมอแล้วลูกนี้แปะได้เลยครับโอ้โหแปะท่อสองดูว่าน่าจะเป็นอลอนดาซิวามีตัวขึ้นโคกก่อนแต่ว่าใบไม่ถึงบอลผู้สาวประตูแปะออกมานะครับจังหวะนี้แซมวลแปะมาเนี่ยไม่พ้นมาเข้าทางอลอนที่รอเก็บตกเกี่ยวสั้นที่ชกเข้าไป 1-1 ตีเสมอได้ที่53ลูกนี้ถ้าคนที่อยู่ในประตูเกิดเล่นขึ้นมานี่ออฟไซด์เลยครับดีครับเขาฉลาดพอที่เขาไม่ยุ่งกับการเล่นครั้งนี้ครับเกี่ยวสั้นนะครับพอตีเสมอได้ตอนนี้โอสดมาแล้วครับ 2-1 แซงโดยเจฟเฟอร์สันบ้างก่อนหน้านี้เป็นอารอนนาที55โอ้2ประตูรวดแค่2นาทีเฟโก้หาดูจอลูกเปิดจากริมเส้นมาแล้วโขกของเจฟเฟอร์สันยิงเฉียบขาดมากแซมวอนบินแล้วไม่ทันวันใหม่เปิดมาครับแล้วเจฟเฟอร์สันโขกสวัสดิ์ลูกนี้โอ้โหคมกริบเลยครับมุมนี้มุมเดียวแล้วครับที่จะได้ประตูโขกลงพื้นก่อนน่ากลัวมากลูกมุมนี้2-1มาต่อโอสดมาต่อมาดูบอของอารอนดาซิวาปันโค้งๆโอ้โหตกลงพื้นแซมวลหาไม่เจอ 3-1 ไปไกลครับ57นาทีลูกนี้แหละที่คุณโค้งโค้งจริงๆแล้วครับแซมวลไม่ทันเลยนะครับเตโก้นี่ปรบมือให้เลยครับสำหรับลูกทีมอารอนนิดดึงกลับมานิดนึงยึกทีนึงแล้วปัดด้วยขวาเสียบเสา2สวยงามจริงๆเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยขาดนะครับอารอนจากโคมินันมาให้นะครับอารอนถลำไป2แล้วดึงจังหวะหาช่องจนเจอครับนักเตะที่ได้สองเท้าเนี่ยดีอย่างเงี้ยนะครับล็อกเท้าขวายิงเท้าซ้ายเลยแต่แอร์ฟอร์สยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆลุยมาแล้วโค้งลูกนี้แสกหน้าชัดชัยบุตรพรมอีจินโฮครับที่ไล่มา2ประตูต่อ3ในที่72ให้กับแอร์ฟอร์สตามมาติดแต่บอลเซนลุยขึ้นมาลุยมาคนเปิดมันจะเป็นทางบังซุงควานนะครับโดนตัวสำรองเปิดมาให้แล้วอีจินโฮโขกแสกหน้าฉัดชัยลูกนี้เฉียบขาดเหมือนกันครับ 2-3 ไล่มาเล่นเอาทางโอสดต้องครองบอลแล้วก็จบเกมเป็นว่าโอสดเอาชนะแอร์ฟอร์สได้3ประตูต่อ2โอสดก็อยู่รอดแน่ๆส่วนแอร์ฟอร์สเองก็ตกชั้นแน่นอนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น